ชิมไปทั่วโลกอะไรสุดความฝันชิมไปทั่วโลกสนับสนุนโดยพร้าวหอมนมสดหนองโพน้ำจิ้มไก่ตราสุรีแว่นท็อปเจริญบิ๊กซีผมพัสสอนเจียบสกุลศักดิ์ค่ะวันนี้นะคะบรรยากาศดีมากโอ้อยู่กลางทุ่งค่ะคุณผู้ชมแฮปปี้มากอากาศดีทุ่งนะคะเดืองอร่ามเลยดูบรรยากาศรอบๆสวยมากๆค่ะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวไหนต่อตามผมมาเลยนะคะสนับสนุนโดยพร้าวหอมกะทิแท้ 100% หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ดีนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันสุรีชื่อนี้มีแต่อร่อยเพิ่มแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีจริงๆนะคะข้างในจะเป็นยังไงนั้นแล้วก็ผมก็อยากรู้แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปกราบขอพรกันนะคะและวัดที่น้องจ๊ะโอ๋มาท่องเที่ยวนี้ก็คือวัดถ้ำผาจมวัดพระธาตุผาจมได้ชื่อว่าเป็นวัดที่อยู่เหนือสุดแห่งสยามค่ะโดยบรรยากาศภายในวัดจะสงบเงียบแล้วก็มีชื่อเสียงในด้านการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานมีโครงการอบรมธรรมะอยู่เสมอค่ะอีกทั้งยังอยู่ติดกับประเทศพม่าไกลกับตลาดแม่สายวัดถ้ำผาจมนี้นะคะตั้งอยู่บนเทือกเขานางนอนแวดล้อมด้วยหุบเขาลดหลั่นกันถ้าหากมองลงไปจากวัดค่ะจะเห็นเป็นวิวของเขาเนี่ยนะคะเป็นรูปโครงโอบรอบวัดแล้วก็บ้านเรือนในบริเวณเดียวกันเนี่ยเป็นรูปมังกรเลยค่ะเป็นห่วงจุ้ยที่ยอดเยี่ยมมากๆตามตำราจีนชื่อถ้ำผาจมเนี่ยนะคะก็มาจากที่ถ้ำแห่งนี้มีพื้นที่บางส่วนอยู่ใต้แม่น้ำสายภายในถ้ำมีรูปปั้นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านเลื่อมใสกันมากอยู่2องค์ค่ะคือพระสายญาติและหลวงพ่อสายรุ้งมีความสวยงามมากเป็นที่นิยมมาสักการะบูชาจนกล่าวได้ว่าธูปเทียนเนี่ยไม่เคยดับเลยนอกจากนี้นะคะยังมีพิพิธภัณฑ์พระธาตุรวบรวมพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุอัฐิเกศาและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์องค์ต่างๆในประเทศไทยและมีการจัดแสดงเครื่องปั้นดินเผาโบราณอีกด้วยค่ะและสถานที่ที่เรามาท่องเที่ยวกันอยู่นี้นะคะก็คือวัดพระธาตุดอยวาวค่ะโดยประวัติพระธาตุดอยวาวนี้นะคะเป็นวัดอันเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุดอยวาวพระธาตุที่เชื่อว่ามีความเก่าแก่เป็นรองจากพระธาตุดอยตุงพระธาตุดอยวาวนี้ค่ะสร้างในปีพุทธศักราช296ในรัชสมัยพระองค์วาวรัชกาลที่10แห่งราชวงศ์สิงหนวัดผู้ครองนครโยนกนาคพันธ์โดยชื่อนั้นค่ะได้นำมาจากพระนามของพระองค์วาวต่อมาพระธาตุเจดีย์ได้พังลงตามกาลเวลาชาวแม่สายและกรมศิลปากรร่วมกันจัดสร้างขึ้นใหม่ในการขุดแต่งครั้งนี้นะคะพบพระอบหินสีดำภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอยู่5พระองค์ค่ะจึงได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐานในองค์พระธาตุดังเดิมและสถานที่ที่พระธาตุดอยวาวนั้นตั้งอยู่บนยอดดอยวาวค่ะผู้ที่จะขึ้นไปนมัสการต้องเดินขึ้นบันไดไปนมัสการซึ่งข้างบนนะคะเป็นจุดชมทัศนียภาพ2ฝั่งซ้ายสามารถเห็นทัศนียภาพในรอบทิศทางเลยค่ะและช่วงหน้าน้องจ๊ะโอ๋จะพาไปชิมทั่วโลกในร้านไหนอย่าลืมติดตามชมช่วงหน้านะคะThank you.
เรียกว่าปลาละช่องกุ้งโอ้นี่แหนมเหรอคะพี่แหนมไข่ชิมไปทั่วโลกชิมไปทั่วโลกช่วงอร่อยล้นจอสนับสนุนโดยพร้าวหอมกะทิแท้ 100% หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ดีนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันสุรีชื่อนี้มีแต่อร่อยเพิ่มบิ๊กซีช็อปสนุกสุขที่บิ๊กซีแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะชิมไหมคะพี่ป้องเพราะน้องโอหิวมากทั้งหมดเนี่ย6อย่างเด็ดๆทั้งนั้นเลยครับของที่นี่นะครับที่นี่เป็นอาหารจีนกึ่งไทยหรือกึ่งไทยแหนมผัดไข่โอ้นี่แหนมเหรอคะพี่แหนมผัดไข่แต่เราจะบอกคุณอ๋อจะบอกว่าเอ๊ะไอ้แหนมผัดไข่ที่บ้านเราไม่มีกินเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นขิงนะถ้าหนูเนี่ยสมุนไพรอันนี้เป็นสูตรพิเศษเฉพาะของเขาครับลองชิมดูก่อนว่าแตกต่างกับบ้านเราตรงไหนแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายจัดไปแหนมผัดไข่นะคะลองดูครับจะยุ่นยุ่นลื่นลื่นแล้วก็เปรี้ยวเปรี้ยวแหนมที่ใช้นะครับเป็นสูตรพิเศษเขาจะต้องนำแหนมไปแช่เย็นให้แข็งหลังจากนั้นทุบไอ้ที่แข็งพร้อมกับก้อนน้ำแข็งเนี่ยแล้วก็ลงกระทะเลยพร้อมกับเครื่องเคียงพริกต้นหอมอร่อยค่ะอร่อยออกมาแล้วก็ใส่เครื่องปรุงเล็กน้อยจะได้รสชาติแหนมจะนุ่มลื่นอยากดูตัวไหนอีกฮะนี่ดีกว่าค่ะเพราะว่านี่หนูไม่รู้ว่าคืออะไรจานเด็ดครับเขาเรียกว่าปลาละช่องกุ้งปลาละช่องคืออะไรครับปลาละช่องก็คือการนำเอากุ้งเนี่ยนะครับนำมาผัดนะฮะไปคั่วให้มันแห้งแล้วนำมาผัดรวมกับเครื่องเคียงเช่นหอมกระเทียมพริกไทยนะครับแล้วรสชาติจะเหมือนน้ำพริกสวรรค์ไหมครับเหมือนมากค่ะอร่อยไอ้หอมเจียวยังกรอบอยู่เลยถูกต้องครับกรอบแบบว่าเคี้ยวเข้าไปแล้วมันด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราอยู่ไปคั่วรวมกันนะครับเขาต้องคั่วทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างแล้วนำมาผสมกันแล้วออกมาหน้าตาอย่างนี้อันไหนอีกอันนี้ดีกว่าค่ะพี่ป้องเพราะว่าโอ้อันนี้เนี่ยตักเลยนะคะเป็นของพื้นบ้านจริงๆตักแล้วทานก่อนแล้วบอกผมว่ารสชาติอย่างไรนี่อันนี้อร่อยจริงอร่อยจริงคืออะไรครับเนี่ยหนูว่าเป็นยอดผักอะไรสักอย่างแมวอ่ะทุกคนมักจะคิดว่ายอดผักแมวเพราะบ้านเราไม่ค่อยทานอันนี้คือเฟิร์นหรือว่าผักกูดครับผักกูดบ้านเราแต่ว่าวิธีการผัดการทอดด้วยนำพริกมาผสมผสมประสานกับเครื่องเทศพร้อมกับหมูเรียกว่าหมูบดนะครับหมูบดแล้วก็หอมใหญ่นำมาผัดด้วยกันอันนี้ราคาพี่โป้งตัวนี้เนี่ยทั่วไปโอ้โหไม่ต้องทายแล้ว3ชั้นหนูชอบอันนี้เป็นหมู3ชั้นทอดแบบเสด็จน้ำมันแต่แตกต่างกับที่อื่นยังไงเท่านั้นเองต้องหมักครับจนหมูเนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีใช้เวลาหมักประมาณสักชั่วโมงให้เรียกว่าบ้านเราเรียกให้เครื่องเนี่ยให้เข้าไปในตัวหมูหลังจากนั้นจึงนำมาทอดเสด็จน้ำมันและแช่ไว้แล้วก็ให้น้ำมันเสด็จให้กรอบเนื้อหมูจะมีความรู้สึกว่ากรอบนอกนุ่มในต้องทอดด้วยน้ำมันร้อนๆจัดมากๆอันนี้เป็นไงคุณโอ๋ล้ำค่ะเจ้า ยังมีอีกอย่างนึงนะครับค่ะอะไรคะพี่ป้องปลาทับทิมสมุนไพรดูเนี่ยเหมือนลาบปลาเนาะเครื่องเคียงทุกอย่างเพียงแต่ว่าที่บ้านเราไทยเขาจะเป็นลาบแบบปลาเป็นชิ้นๆเดี๋ยวขอลองชิมดีกว่าเขาทอดก่อนไหมคะอย่างเงี้ยต้องทอดก่อนครับต้องทอดก่อนนะขอบคุณแต่ว่าต้องทอดแบบเราเรียกว่าฉามากกว่าครับฉาคือต้องทอดปลาทั้งตัวนะครับแล้วก็น้ำมันร้อนๆพอฉาลงไปพอขึ้นมาปุ๊บให้ข้างมันรู้สึกว่ากรอบนอกและข้างในเนี่ยสุกหลังจากนั้นก็นำมาเครื่องเคียงก็จะมีขาดไม่ได้ครับคือต้นหอมผักชีนะครับแล้วก็หอมหัวใหญ่หอมแดงพริกนะครับนำมาผสมเผ็ดเปรี้ยวหวานอยู่ในนี้หมดเลยแล้วปลาก็กรอบแล้วก็สดโอเคค่ะและนี่คือสิ่งสุดท้ายสิ่งสุดท้ายตรงนั้นเนี่ยขาดซะไม่ได้เลยอันนี้เป็นที่สำคัญคือคนไทยใหญ่ไทยลื้อนั้นรู้จักการทำเต้าหู้มาช้านานอ๋อแต่เดี๋ยวขอถามก่อนนะพี่โป้งต้มจืดของเขาเนี่ยน้ำมันจะไม่ได้แบบใสเหมือนของทางบ้านเราออกจากข้นๆด้วยเกิดจากอะไรคะข้นๆเหนียวสับที่นำไปใส่นะครับ
พร้อมกับยอดผักกาดหรือผักกาดเรียกว่าผักกาดเขียวต้นหรือผักกาดยอดนะครับทางเหนือเนี่ยฮะก็เรียกผักกาดยอดนํามาต้มพร้อมกับเต้าหู้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะเป็นซุปผักกาดเต้าหู้ปกติจะใช้ถั่วลันเตาก็มีสิ่งแรกนะคะพอลองชิมต้มจืดเข้าไปเนี่ยผักอ่ะสดมากเลยค่ะผักยังได้กลิ่นผักกรอบอยู่แล้วก็สิ่งที่สองคือพริกไทยได้กลิ่นแรงมากเครื่องเทศพริกไทยนี่หอมขึ้นจมูกต้องตำพริกไทยแล้วก็โรยใส่เสมอเวลาจะเสิร์ฟอาหารร้านดอกหางยูฝรั่งหรือร้านเซ็งปานินีนี้อยู่ริมถนนท่าขี้เหล็กเชียงตุงกิโลเมตรที่40ครับอย่าลืมนะคะต้องติดตามชมนะคะวันนี้โอและพี่ป้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะชิมไปทั่วโลก